ถัดไปเนี่ยเราพูดถึงเขาเรียกว่ายังสมาร์ทฟาร์เมอร์มาดูยังสมาร์ทฟาร์เมอร์บ้างว่าเอ๊ะเขาทำแล้วนะฮะมันก้าวไปยังไงนะครับคุณพัชรพลนะครับโพพันเนี่ยอยู่ที่ชัยนาทนะทำเรื่องของเห็ดฟาเห็ดถุงนะเห็ดนางพรหมนะคุณกำพลหนีเลยไม่ให้พูดหนีเลยเหรอนะฮะเดี๋ยวต้องมีของมาโชว์ด้วยนะทวงนะครับก็เริ่มต้นเลยแล้วกันนะฮะจาวาฟาร์มนะครับมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังครับครับฮัลโหลครับก็ผมก็ถือว่าไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากนะครับก็คราวนี้ก็เข้าปีที่6นะครับแล้วก็เป็น6ปีที่พยายามหาข้อมูลเรื่องเห็ดนะครับก็จากที่มองตลาดนะครับส่วนของฟาร์มผมเนี่ยจะมองในตลาดของเห็ดที่มีคุณภาพนะครับจากที่ทำมา6ปีเนี่ยผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องขายเห็ดแล้วได้ราคาถูกนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องแม่ค้าไม่รับซื้อเห็ดไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตามฤดูที่เห็ดออกเยอะก็ตามนะครับอาจจะว่ายังทำไม่เยอะนะครับแต่ก็ผมมองว่าเกษตรกรที่มาทำใหม่ๆเนี่ยเรื่องของการตลาดเขาจะมองมุ่งเน้นไปในเรื่องของการขายเป็นปริมาณเยอะๆนะครับแต่มันยังมีอีกตลาดนึงที่เขามุ่งหาดอกเห็ดที่มีคุณภาพนะครับซึ่งหนึ่งส่วนที่ทำให้เห็ดของผมมีคุณภาพเนี่ยผมมองว่ามาจากเรื่องของการดูแลในการเปิดดอกนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมา6ปีก็คือเริ่มทำอีเว็บตั้งแต่ปีแรกเลยตั้งแต่ไม่รู้อะไรเลยนะครับทำโรงเรือนตั้งแต่ผิดถูกทำมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึง6ปีเนี่ยผมว่าผมสามารถควบคุมได้ถึง 80% ที่บอก 80% เพราะอะไรเพราะว่าผมยังมองว่าเราไม่สามารถจำลองสภาพอากาศได้ 100% นะครับก็ในเรื่องของโดยทั่วไปเนี่ยโรงเรือนที่ไม่ใช่ระบบ e-web นะครับโดยปกติแล้วเกษตรกรเข้ามาทำใหม่ๆเนี่ยจะมองถึงเรื่องการให้น้ำซึ่งการให้น้ำวิธีแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของทัมเมอร์นะครับซึ่งจากการใช้จริงเนี่ยทัมเมอร์เนี่ยผมจะมองว่ามันยังไม่เหมาะสมกับการเอามาใช้ในเห็ดนะครับเนื่องจากการคุมความชื้นเนี่ยไม่ได้สมมติในวันที่ฝนตกเนี่ยเราตั้งเวลาทัมเมอร์เท่าเดิมเนี่ยมันก็ลดไปทั้งที่ความชื้นในอากาศมันสูงอยู่แล้วอย่างหน้าร้อนบางทีก็อาจจะความชื้นไม่พอนะครับก็จะขยับมาเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์เรานำเซ็นเซอร์จับความชื้นเนี่ยในอากาศเนี่ยเข้ามาช่วยในการควบคุมการให้น้ำนะครับแต่จุดผิดพลาดใหญ่ๆเลยของคนที่มาทำเห็ดใหม่ๆเลยใช้ระบบควบคุมเนี่ยคือการเลือกเซ็นเซอร์เลือกเซ็นเซอร์ที่มีราคาถูกเนี่ยค่าความคลาดเคลื่อนจะสูงนะครับถ้าเกิดผมให้ผมแนะนำคือเลือกเซ็นเซอร์ที่ราคาแพงหน่อยเป็นเกรดอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างเซนเซอร์ราคาถูกตัว 7-800 อย่างเงี้ยผมเคยเอามาทดลองใช้สั่งมาใหม่ๆเลยแกะกล่อง3ตัวตั้งพร้อมกันเนี่ย3ตัววัดไม่เท่ากันนะครับแล้วเรื่องของอายุการใช้งานเนี่ยบางที่บอกว่าประสิทธิภาพดีมากแต่การใช้งานจริงเนี่ยในสเปคเขาจะเขียนว่าในความชื้นที่ไม่เกิน 80% นะครับซึ่งโรงเรือนเห็ดเราเนี่ยขั้นต่ำก็ 80% เข้าไปแล้วบางทีให้น้ำเยอะ 90% 95% เนี่ยเออร์เลอร์แต่เกษตรกรไม่รู้ก็ให้เครื่องมันทำไปทั้งที่บอกว่าความชื้น 80% แล้วแต่ทำไมเห็ดมันแห้งไปคือเซนเซอร์มันเสียไปแล้วนะครับแต่เกษตรกรก็ยังไม่รู้ก็ยังทนใช้มันอยู่นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของโรงเรือนนะครับซึ่งจะบอกว่า e-web เนี่ยเป็นระบบปิดจริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับผมมองว่ามันเป็นกึ่งปิดมากกว่านะครับแต่ก็ช่วยได้หลายๆเรื่องนะครับโรงเรียน e-web เนี่ยผมจะบรรยายสั้นๆนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้จักโรงเรียน e-web แต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะรู้จักกันแล้วนะครับโรงเรียน e-web เนี่ยก็ใช้อาศัยหลักการปรับอุณหภูมิความชื้นเนี่ยโดยอาศัยการระเหยของน้ำนะครับซึ่งโรงเรือนเนี่ยเราจะทำเป็นเน้นเป็นโรงเรือนแคบแต่ยาวนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงแคบแต่ยาวก็ส่วนประกอบหลักของโรงเรือน e-web เนี่ยตัวทำความเย็นคือแผงรังผึ้งที่ผมบอกว่าให้แคบแต่ยาวเนี่ยเพราะผมมองว่าต
ต้นทุนส่วนใหญ่คือรังผึ้งเนี่ยเราจะติดที่ท้ายโรงเรือนตามความกว้างของโรงเรือนนะครับถ้าเกิดเราลงทําโรงเรือนกว้างเนี่ยเราก็ต้องใช้แผงรังผึ้งเยอะขึ้นทําให้ต้นทุนสูงนะครับส่วนเรื่องความยาวเนี่ยเท่าที่ผมเก็บอุณหภูมิความชื้นเองเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นว่าโรงเรือนเป็ดโรงเรือนไก่โรงเรือนหมูเนี่ยเค้ายาวบางทีเป็น100เมตรถามว่าทําไมก็ทําได้เพราะเขาต้องการปรับอุณหภูมิเฉยๆเขาไม่ได้ต้องการความชื้นเลยนะครับแต่ในการทำเห็ดเนี่ยเท่าที่ผมเก็บข้อมูลเองนะครับย้ำว่าเก็บข้อมูลเองยาวได้ไม่เกิน20เมตรนะครับถ้าเกิดเกิน20เมตรเนี่ยความชื้นจะไม่ถึงและหน้าพัดลมเนี่ยจะเริ่มแห้งนะครับองค์ประกอบต่อไปคือเรื่องของพัดลมนะครับเรื่องของพัดลมเนี่ยถ้าเกิดทำเห็ดเราจะต้องคำนวณให้ดีนะครับบางทีอย่างเป็ดไก่เนี่ยเราสายลมแรงเกินไปบางทีก็มันจะช่วยในการเป็นไวชิลช่วยให้เป็ดไก่เย็นสบายขึ้นแต่สำหรับเห็ดเนี่ยถ้าเกิดพัดลมแรงเกินไปทําให้ดอกเห็ดแห้งนะครับความชื้นดึงมาไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดพัดลมน้อยเกินไปเนี่ยเราไม่ได้คํานวณเนี่ยก็ทําให้การระบายอากาศได้ไม่ดีพออากาศโฟไม่ทั่วโรงเรือนนะครับก็อาจจะพูดเร็วหน่อยเพราะว่าเวลามันกระชั้นนะครับในเรื่องของการพ่นหมอกนะครับต่อไปหลายๆคนเข้าใจว่าระบบ BWAP เนี่ยให้ความชื้นอยู่แล้วในอากาศนะครับจากที่ผมทดลองใช้จริงเนี่ยให้ความชื้นจริงได้อย่างที่ผมตั้งไว้ก็คือ80-85%เนี่ยได้จริงแต่คุณภาพของดอกเห็ดเนี่ยเท่าที่ผมใช้ประสบการณ์เนี่ยการสเปรย์หมอกเสริมเข้าไปช่วยให้ดอกเห็ดมีความยืดหยุ่นตัวสูงขึ้นสามารถมีอายุการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้นนะครับการให้หมอกเนี่ยสมมติหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนเนี่ยบางทีระบบ EWAP ทำความชื้นได้ไม่พอเซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับความชื้นไม่พอปุ๊บสเปรย์หมอกก็จะทำงานนะครับในช่วงฤดูกาลอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดความชื้นพอผมจะอาศัยเป็นสเปรย์หมอกช่วงสั้นๆนะครับตามเวลาที่ตั้งเอาไว้นะครับในเรื่องของระบบควบคุมนะครับตัวนี้ก็สำคัญเกษตรกรส่วนใหญ่เวลามอง EWAP เนี่ยจะมองในเรื่องของไปเอาระบบควบคุมโรงเรือนเป็ดโรงเรือนไก่มาซึ่งคุมแค่อุณหภูมิความชื้นแต่จริงๆในการทำงานจริงเนี่ยผมมาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็ซื้ออย่างนั้นมาทำเหมือนกันนะครับแต่ในการทำงานจริงมันไม่ใช่มันมีระบบไปหลายอย่างอีกเรื่องของการระบายอากาศนะครับปัญหาแรกที่มาทำเลยก็คือตอนหน้าหนาวเราใช้ระบบควบคุมแบบอุณหภูมิความชื้นปกติเนี่ยที่เขาขายทั่วไปเนี่ยเวลาหน้าหนาวอุณหภูมิได้เกิดอะไรขึ้นระบบปิดทำการทำงานแล้วเห็ดออกมาเนี่ยอากาศไม่ระบายทำให้สปอร์เห็ดมีแก๊สอยู่ในโรงเรือนสูงเห็ด 20,000 ก้อนเนี่ยหงิกทั้งโรงเรือนเลยผมก็ลองหาข้อมูลว่ามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการระบายอากาศผมก็เลยอาศัยให้มีรอบการระบายอากาศแต่ว่าในตอนนี้ผมกำลังเก็บข้อมูลในเรื่องของเซ็นเซอร์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งตอนนี้ความลำบากของผมก็คือการหาข้อมูลเนี่ยตอนนี้ยังหาข้อมูลนี่แน่ชัดไม่ได้ว่าเห็ดต้องการคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ช่วงเวลาไหนอุณหภูมิเท่าไหร่ช่วงเวลาไหนสิ่งที่ผมได้มาคือจากประสบการณ์ที่เก็บข้อมูลมา6ปีนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีคนใช้ระบบมากขึ้นมีการเก็บข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้นเนี่ยเป็นการเก็บ Big Data ขึ้นมาวิเคราะห์ในอนาคตอาจจะมีหลักเหมือนกับสูตรตายตัวในการทำเห็ดแต่ละอย่างว่าต้องควบคุมยังไงความชื้นเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ณตอนนี้ที่ถ้าเกิดผมไปเซิร์ชข้อมูลใน Google ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า80ความชื้น 80% อุณหภูมิ 75% แต่ถ้าเกิดเราคุมแค่นั้นน่ะผมรับประกันเลยว่าเห็ดคุณไม่ได้ออกได้ตลอดเลยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอุณหภูมิความชื้นมันต้องมีช่วงที่พักลงบ้างและช่วงกระตุ้นช่วงที่หยุดให้เห็ดมันได้เกิดการกระตุ้นผมเคยลองที่จะคุมอุณหภูมิได้27องศาเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับความชื้น 80-85 ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเห็ดออกไหมออกแต่ออกล้อมแหลมล้อมแหลมไม่คือก้อนไหนพร้อมก็ออกของมันไปเรื่อยเปื่อยคือเราเก็บเห็ดได้ไม่เหมือนกับไม่สนุกอ่ะก็เลยค่อยๆพัฒนาระบบไปเรื่อยๆเนี่ยให้มีการพักก้อนเห็ดมีการกระตุ้นก้อนเห็ดมันก็สามารถออกได้สม่ำเสมอและเยอะขึ้นนะครับไอ้เยอะขึ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองเรื่องระบบ EWAP ได้กินคำโฆษณาว่าช่วยเห็ดออกเยอะขึ้น 30% 20%ผมมองว่าจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันช่วยให้เห็ดได้ออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยในฤดูกาลที่ไม่เหมาะสมมากกว่านะครับส
็นเรื่องของโรงเรือนนะครับอย่างของผมนี่ก็คือทำลงทุนสูงหน่อยก็คืออาจจะทำเป็นปูนนะครับมีการก่อผนังหลังคาก็จะเป็นเมทัลชีทนะครับมีพัดลมระบายอากาศข้างหน้าระบบการแขวนก็คือผมใช้ระบบการแขวนนะครับข้อดีของระบบการแขวนเนี่ยคือหนึ่งเลยเรื่องของการระบายอากาศนะครับแล้วก็สองเรื่องของการซ้อนทับกันของก้อนเนี่ยในระบบ e-web เนี่ยสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ดีกว่าระบบทั่วไปคือระบบทั่วไปผมเคยทำโรงเรือนธรรมดามาก่อนนะครับจับความชื้นที่ระเหยจากพื้นขึ้นมาเนี่ยเซนเซอร์วัดเนี่ยไม่เกิน500ไม่เกินเมตร50นะครับความชื้นจะขึ้นแค่นั้นถ้าเกิดเราตั้งเหตุที่สูงเกินกว่านั้นเนี่ยความชื้นก็จะขึ้นไม่ถึงแต่ระบบ e-web เนี่ยเราสามารถติดพัดลมให้สูงขึ้นตัวพัดลมเนี่ยจะเป็นตัวดูดความชื้นผ่านนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็คือผมเรียงก้อนสูงประมาณ 1.70 เมตรนะครับก็คือว่าให้สูงพอกับที่พนักงานเก็บจะเอื้อมถึงนะครับส่วนเรื่องความชื้นเนี่ยเราใส่พัดลมดูดขึ้นไปให้ความชื้นมันขึ้นไปถึงก้อนบนนะครับแล้วส่วนนี้ก็เป็นส่วนแผงรังผึ้งครับส่วนนี้คือส่วนหลักเลยสำหรับคนที่คิดจะทำใหม่ๆเนี่ยผมจะแนะนำว่าไม่ต้องไปหาวัสดุอื่นมาทดแทนอย่างบางคนอาศัยก้อนอิฐบ้างกระสอบบ้างก้อนถ่านบ้างในการใช้งานจริงเนี่ยคือว่าระบบแผงรังผึ้งเนี่ยคือเขาออกแบบมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยเหมาะสมนะครับบางทีเราไปหาวัสดุอื่นมาผมเห็นหลายๆที่แล้วหาวัสดุอื่นมาสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนกลับไปของที่เป็นมาตรฐานอยู่ดีนะครับในเมื่อเราจะลงทุนแล้วผมแนะนำว่าให้ใช้ของที่มันเป็นมาตรฐานคือใช้ทีเดียวเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคือโดยปกติแล้วอายุการใช้งานเนี่ยประมาณ5ปีนะครับแต่ถ้าเกิดทนุถนอมดีหน่อยก็อาจจะยืดถึง6ปีนะครับอันนี้ก็ส่วนของระบบควบคุมอย่างที่บอกว่าระบบควบคุมเนี่ยจริงๆบางคนอาจจะคิดว่ามันแพงมากนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะหาแหล่งได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับอย่างระบบควบคุมอย่างเห็นเนี่ยตู้ใหญ่บางที่จะมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับแต่ในการใช้งานจริงเนี่ยของผมกล่องแค่นี้นะครับในการใช้งานจริงกล่องเล็กๆแค่นี้แล้วก็สามารถดูข้อมูลผ่านโทรศัพท์ได้นะครับตอนนี้ผมมาเป็นวิทยากรเนี่ยผมไม่ต้องกังวลเลยว่าที่ฟาร์มผมเป็นยังไงนะครับณตอนนี้ทุกวันเนี่ยพนักงานคนงานที่เราจ้างมาเนี่ยคือมีหน้าที่เก็บเห็ดอย่างเดียวกับฉีดล้างพื้นโรงเรือนแค่นั้นในการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเก็บเห็ดเนี่ยของผมก็คือเก็บเช้าเย็นแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆนะครับอาจจะคนอื่นอาจจะไม่ได้ทำตามนี้ของผมเนี่ยก่อนที่เราจะเก็บเห็ดเนี่ย2ชั่วโมงนะครับผมจะสเปรย์น้ำลงมาประมาณ30วิแล้วก็จะเปิดระบบ e-web ให้มันทำงานเต็มที่นะครับจากการที่ผมทดลองมาเนี่ยดอกเห็ดที่เก็บไปแล้วเนี่ย อายุของมันจะยืดขึ้นก็คือเห็ดจะไม่ค่อยแตกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีของระบบ e-web ที่ผมลองเก็บข้อมูลมาเนี่ยว่าจากเสียงตอบรับของแม่ค้าที่มารับก้อนเห็ดแล้วไอ้ดอกเห็ดไปเนี่ยเขาบอกว่าดอกเห็ดมีอายุการเก็บเนี่ยนานกว่าที่อื่นซึ่งจากที่ผมลองวิเคราะห์ดูก็อาจจะเป็นว่า1เลยคือโรงเรือนเราสะอาดนะครับแล้วก็2เรื่องของเวลาผมเก็บเห็ดเนี่ยผมอาศัยเข็นรถเข้าไปเก็บในโรงเรือนตัดคัดแยกบรรจุในโรงเรือนเลยแล้วก็เอามัดถุงออกมาแช่ตู้เย็นถุงละ5กิโลแช่ตู้เย็นเนี่ยเท่าที่ผมเก็บข้อมูลที่ทดลองทำมาเนี่ยถุง5กิโลถุงใหญ่นะครับ5วันแช่ตู้เย็นไว้ดอกก็สีก็ไม่ค่อยเปลี่ยนดอกไม่แตกนะครับซึ่งเสียงตอบรับที่แม่ค้าเอาไปเนี่ยก็คือเสียงตอบรับที่ดีถามว่าแม่ค้ามารับผมเจ้าเดียวไหมก็ไม่ได้รับเจ้าเดียวแต่ว่าเขามารับผมตลอดผมมีเท่าไหร่เขาก็รับเท่านั้นจะมีเยอะเขาก็รับเยอะมีน้อยเขาก็รับน้อยเพราะว่าในการที่เขาเป็นแม่ค้าส่งเนี่ยเขาต้องไปส่งลูกค้าอีกหลายเจ้าลูกค้าก็จะมีทั้งลูกค้าที่จู้จี้บ้างลูกค้าที่เห็ดอะไรก็ได้ลูกค้าที่บางคนเห็ดไม่สวยฉันไม่เอาแม่ค้าเขาก็จะมารับเห็ดตัวของเราเนี่ยไปส่งที่แม่ค้าลูกค้าที่เลือกมากนะครับไม่ใช่เลือกมากนะครับเลือกมากเขาก็จะไปส่งตรงนั้นซึ่งเนี่ยก็เป็นข้อดีของผมว่าตั้งแต่ทำมา6ปีเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องเห็ดขายไม่ออกนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องราคาเพราะผมกำหนดราคาตายตัวว่า
สมมุติเจ้านี้ว่าติดต่อไว้ที่60บาทก็60บาทตลอดปีแต่มีตกลงกันปีต่อปีว่าปีนี้อาจจะขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างปีนี้หลังสงกรานต์ผมจะขอขึ้นเป็น70นะครับซึ่งในช่วงที่เห็ดล้นออกมาล้นตลาดเนี่ยแถวจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีเนี่ยบางทีกิโลละ20บาทแต่เขาก็ยังรับซื้อผม60บาทตามที่ตกลงไว้ถามว่าทำไมเขาต้องรับซื้อราคานี้เพราะว่าถ้าเกิดช่วงหน้าร้อนที่เห็ดที่อื่นไม่ออกเนี่ยเขาไม่มารับผมในช่วงหน้าฝนผมก็จะไม่ให้เขาในช่วงหน้าร้อนเอ้ยใช่ครับไม่ให้เขาในช่วงหน้าร้อนซึ่งเหมือนกับว่าเราก็ตัดปัญหาเรื่องของการตลาดไปได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ถ้าเกิดทำเยอะขึ้นก็อาจจะมีบ้างแต่คือเราก็ต้องหาแม่ค้าเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดคนมาทำใหม่เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะทุ่นไปหลายๆอย่างเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่บางคนบอกว่าอีเว็บลงทุนสูงนะครับกว่าจะคืนทุนนานแต่บางคนไม่มองคิดว่าอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวชามละ30 40บาทเนี่ยบางที่ทำไมเขาสร้างเป็นอาคารบางที่ต้องไปเช่าตึกซื้อตึกแต่ทำไมเวลาทำเห็ดเนี่ยกลับมองว่าโรงเรือนมันราคาสูงนะโครงเหล็กหลังคาเมนเทนชีตปูนทำไมไม่ใช้ไม้ใช้แฝกหนึ่งเลยคือก่อนที่ผมจะมาทำเห็ดเนี่ยแม่ผมเคยทำมาก่อนใช้เป็นหลังคามุงแฝกเนี่ยหนึ่งเลยคือแมลงเข้าไปอาศัยหลบอยู่เยอะนะครับเรื่องของเชื้อราเรื่องของเชื้อโรคเนี่ยอย่างโรงเรือนผมตอนนี้เวลาครบรอบผมจะลบก้อนที่5เดือนนะครับเอาออกวันนี้พรุ่งนี้เอาก้อนใหม่เข้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องพักโรงเรือนนะครับก็คือตอนเย็นเนี่ยก็ฉีดยาฆ่าเชื้อทิ้งไว้แล้วก็ล้างออกแล้วก็เช้าก็เอาเห็ดก้อนใหม่เข้าไปได้เลยไม่ต้องไปพักอะไรที่มันยาวนานนะครับมาลงแมลงอะไรก็จะน้อยลงเพราะว่า1เลยคือเราไม่มีที่ให้มันหลบอาศัยนะครับ2อากาศโฟตลอดเวลาเนี่ยถามว่ามีแมลงไหมมีแมงวี่ยังพอมีบ้างแต่เทียบกับโรงธรรมดาเนี่ยน้อยลงเยอะผมก็อาศัยใช้กาวดักแมลงในโรงเรือนนะครับก็ไม่เคยต้องไปฉีดอะไรมากก็คือพยายามดูแลให้ง่ายที่สุดนะครับอย่างที่บอกว่าคอนเซ็ปต์ของผมคือเก็บเช้าเก็บเย็นพอนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ว่าบางทีการที่เราจะหาเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้เนี่ยบางทีก็ต้องศึกษาข้อมูลให้เยอะนะครับเพราะว่าเกษตรกรบางคนมาปรึกษาผมว่าไปซื้อระบบมาแพงอย่างทามเมอร์ที่ผมให้ดูเมื่อกี้มีคนติดต่อว่าเคยซื้อระบบนี้มาหมื่นกว่าบาทแค่เป็นทามเมอร์แต่ถามว่าทำไมเขาขายได้ขายจากการที่ความไม่รู้ของเกษตรกรก็เลยผมก็อยากจะเหมือนกับถ่ายทอดความรู้เยอะๆให้เกษตรกรไม่กลัวที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณพัชรพลตกลงราคาไม่บอกเหรอเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวติดต่อหลังใหม่นะฮะถามหลังใหม่ละกันนะฮะในเรื่องราคาแต่คิดว่าน่าจะไม่แพงแล้วแหละนะครับเพราะว่าลงตัว